แต่นี่เป็นเรื่องสถานะของประเทศนะจะไม่ตอบหน่อยเหรอตกลงเป็นประชาธิปไตยป่ะเออตกลงเราเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าตกลงว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย110ประเทศยังเป็นพันธมิตรเราอยู่เปล่าเขาจะเอาเราไหมเราเป็นเพื่อนเขาอยู่ไหมเราเป็นเพื่อนระดับไหนทั้งหมดนี้มันต้องตอบนะมันเป็นสถานะนะเพราะว่ามันตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ซึ่งมีหลากหลายประเทศนะครับ110ประเทศที่บังเอิญประเทศไทยไม่อยู่ใน110ประเทศนะครับไม่มีรายชื่อด้วยเนี่ยนะฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไม่ตอบนะฮะผู้สื่อข่าวพยายามเปิดประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันมีงานซึ่งท่านนายกไปเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะฮะก็นายกก็ไม่คุยเลยเรื่องนี้ไม่ได้ซาวไบอะไรเด็ดๆมาเลยนะก็เลยไม่มีแต่ว่ามันก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสุทินคลังแสงนะครับซึ่งคุณสุทินเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าวันนี้จะถามกระทู้เกี่ยวกับนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไปเยือนเมียนมาและการเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดผลเสียต่อประเทศจึงอยากจะถามและฟังรัฐมนตรีตอบซึ่งหลังจากนายดอนไปเยือนพม่า ก็มี CIA เนี่ยเข้าไปพบรัฐบาล แต่ว่าคุณสุทินเขาก็เชื่อมตรงนี้นิดนึงแล้วเขาก็บอกว่ารวมทั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ข่าวจากทางสหรัฐในการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย Summit for Democracy ทางออนไลน์สหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่าไม่มีประเทศไทยครับคือสุทินก็เชื่อว่าจะเกี่ยวกันจะเกี่ยวกันคือไม่มีสิงคโปร์ด้วยอ้าวไม่มีสิงคโปร์ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอาเซียนมีแค่3ประเทศสมบูรณ์อาเซียนมี3ประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียก็แถวอาเซียนเผด็จการก็เยอะอันนี้ก็จริงนะก็แต่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันก็แน่นอนเค้ามีมิตรประเทศเค้าไม่เชิญเยอะนะอย่างเช่นอียิปต์อียิปต์ตุรกีอียิปต์ตุรกีนี่ก็เป็นพันธมิตรแต่ก็ไม่ตุรกีไม่เขาก็ไม่เคยเป็นพันธมิตรแต่ว่าช่วงหลังก็ซาอุซาอุเนี่ยพันธมิตรสำคัญเลยแต่เนื่องจากซาอุไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเขาไม่เชิญเขาไม่ได้เชิญแต่ว่า110ประเทศเนี่ยพูดจริงไม่ได้ค้านสายตาทั้งโลกก็รู้ว่าถูกต้องแล้วอ๋อคืออันนี้เป็นประชาธิปไตยจะมีบางแห่งที่อาจจะดูไม่อะไรผมไม่แน่ใจมันก็มีคนวิจารณ์อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือแม้แต่มิตรประเทศที่เป็นแบบอย่างซาอุเขาไม่เชิญไงเพราะก็ถือว่าเป็นยังเป็นระบอบกษัตริย์อยู่งั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับไทยที่ไม่ต้องไปซีเรียสนักหนาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยเราไม่ได้ไปอยู่แล้วไงแต่ว่าเราไม่ต้องจริง ไม่คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งปกปิดกันไงไม่ต้องปกปิดรู้ไงว่าของไทยไม่ต้องมาตีเนียนแล้วไม่ต้องเขารู้แล้วเขาตีความกันหมดแล้วแล้วไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยเฮ้ยแต่โทษทีนะคือไม่ใช่ว่าเจริญไม่ได้นะสิงคโปร์เจริญไงแล้วก็มันไม่เหมือนกันอีกแหละไม่ผมไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นแบบสิงคโปร์แต่ว่าไม่แต่ซาอุก็ร่ำรวยไงมันคนละปัจจัยคนละปัจจัยสิงคโปร์มันเป็นรัฐที่มันกึ่งเผด็จการอำนาจนิยมแต่มันเป็นบริหารเหมือนบริษัทสมัยใหม่แต่ว่าบริหารเป็นไอของเรานี่มันบริหารด้วยแบบระบบรัฐเจ้าขุนมูลนายอ่ะมันคนละโลกกันเลยมันเศรษฐกิจก็พัฒนากว่าเราเยอะซาอุดิอาระเบียก็ร่ำรวยมีทรัพยากรมหาศาลของเรานี่คือแต่ในที่นี้คือเอาง่ายๆว่าในมุมเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอเมริกายังคบไทยอยู่คบอยู่เขาคบทุกประเทศแล้วคนก่อนสลิมก็ตีปีกดีใจโอ้ย CIA มาหาเขายังคบไทยอยู่ไงประเทศที่เลวร้ายมากๆเขาก็คบฮะเลวร้ายกว่าไทยในอดีตเขาก็คบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่เขาคบได้เพื่อความมั่นคงนะครับแต่ว่าเป็นว่าคุณสุทินเขาก็ตีประเด็นเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับเงียบๆไปเพราะนายกไม่คอมเมนต์ก็เลยไม่ค่อยไม่อยากต่อความไม่อยากขยายความแต่นี่เป็นเรื่องสถานะของประเทศนะจะไม่ตอบหน่อยเหรอตกลงเป็นประชาธิปไตยป่ะเออตกลงเราเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าตกลงว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย110ประเทศยังเป็นพันธมิตรเราอยู่เปล่าเขาจะเอาเราไหมเราเป็นเพื่อนเขาอยู่ไหมเราเป็นเพื่อนระดับไหนทั้งหมดนี้มันต้องตอบนะมันเป็นสถานะนะเพราะว่ามันตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้แต่ว่าส่วนเราเนี่ยมันเป็นระบบที่แบบเรียกร้องให้เป็นแบบอังกฤษยังจะโดนข้อหาล้มล้างเลยแต่ว่าในที่นี้มันเหมือนกับเขายอมรับในผลการเลือกตั้งแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยหรือไม่นั่นคือดัชนีชี้วัดที่สำคัญดูเซเต้มันยังดีกว่าเราเลยใช่ป่ะใช่ใช่เขาเพราะอย่างน้อยมันมีระบบพอมันครบ4หรือ5ปี5ปีใช่ป่ะฮะพอมันดูเซเต้มันต้องลงใช่ถึงแม้จะส่งลูกสาวแทนอย่างเงี้ยเขาเป็นอำนาจนิยมแต่เป็นอำนาจนิยมที่อยู่ในระบบไงเขาก็ยังมีระบบตรวจสอบทำงานอยู่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะอยู่ครบเทอมหรือไม่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นายกก้มลงนั่งในรถตอนที่คนถามเนี่ยนะฮะถามว่า
ในวันรับประทานอาหารร่วมกับพรรคร่วมเนี่ยนายกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่แล้วก็จะผู้สื่อข่าวถามว่าจะอยู่ครบเทอมหรือไม่นะฮะนายกเนี่ยก้มลงนะฮะในรถแล้วศีรษะเนี่ยไปโขกขอบประตู เสร็จแล้วก็ตอบก็ยังอุตส่าห์ตอบว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเมื่อถามว่าประชาชนมีศรัทธาที่ตัวนายกหรือไม่นายกก็ตอบว่ายังจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไปพรรคสำรองพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ชัดเจนแล้วไงยังไม่ไปที่ไหนพี่ถึกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคนไปพาดหัวว่ายังซีปึกกับพลังประชารัฐอยู่ก็คือไม่ไปที่ไหนนะฮะพลเอกประยุทธ์ตอบต่อนะคุณชูวัฒน์ว่าไปฟังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็แล้วกันนะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะอยู่พรรคเดียวต่อไปใช่หรือไม่ก่อนตอนประยุทธ์ลงจากบันไดอ่ะที่กระทรวงกลาโหมนะครับประยุทธ์สะดุดบันไดสะดุดพื้นบันไดนิดหน่อยจนนักข่าวก็แซวว่าข่าวออนอีกแล้วเดินต้องระวังประยุทธ์ก็บอกว่าใจมันไปก่อนเท้าแล้วพอรถก่อนขบวนรถจะออกก็บอกว่าใครเอาไปลงในทิกตอกตอนที่เดินล้มบางทีใจร้อนเดินเร็วไปใจไปข้างหน้าแล้วสมองคิดหลายเรื่องเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนเย็นก็พูดอีกนะรู้สึกว่าชอบเอาไปทำเป็นตัวตลกครับสื่อชอบเอาไปทำเป็นตัวตลกมันมีคลิปทิกตอกแต่ว่าดูเหมือนว่านายกก็ให้การสัมภาษณ์ที่ทำให้คนรู้สึกว่านายกไว้วางใจพลเอกประวิตรให้ดูแลอนาคตทางการเมืองสำหรับตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณลากยังไม่ยุบสภาไปเรื่อยๆสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆถูกไหมว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะได้รับพรรคไหนเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตสถานการณ์มันก็เปลี่ยนได้คนเขาก็สื่อมวลชนก็จ้องที่จะถามประเด็นนี้อยู่ตลอดหรือคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาว่าความแตกร้าวที่มันเคยปลิมาแล้วเนี่ยมันจะปลิแยกไปมากกว่าเดิมหรือเปล่ามันไม่มีแนวโน้มของการที่ความแตกร้าวมันจะกลับมาเป็นปึกแผ่นใช่ไหมมันไม่มีแนวโน้มคุณธรรมนัส ก็ยังเดินสายอยู่ประยุทธ์ก็ยังไม่ตั้งแล้วยังไม่ตั้งรัฐมนตรีใหม่ครับใช่ไหมครับแล้วก็กักไว้อยู่อย่างนี้อยู่แล้วก็มีแต่ข่าวจะไปพักใหม่ถึงแม้คนเชื่อว่าไม่ไปจริงก็ตามแต่ก็ยังอยู่กันแบบนี้คือมันไม่มีความเป็นเอกภาพในพักพลังประชารัฐมันไม่มีมันแทบไม่มีความเป็นพักนะมันรวมกันเหมือนแบบอะไรนะคุณใช้คำว่าอะไรนะภารกิจที่รวมของบ้านใหญ่ใช่คือมันเป็นนักการเมืองที่แต่ละคนก็หรือแต่ละกลุ่มก็แบบเจ้าถิ่นมาเองเป็นเจ้าถิ่นตัวเองอ่ะแล้วก็มารวมกันแต่บ้านใหญ่วันนี้เป็นบ้านใหญ่บิ๊กป้อมแล้วก็รวมกันอยู่กับป้อมใช่ไหมครับแล้วป้อมเป็นหัวใจอะไรก็คืออยู่กันแบบเนี้ยเหมือนกวนจริงอ่ะความเป็นพรรคความเอกภาพในการบริหารในการอยู่ร่วมกันไม่มีแต่ละกลุ่มแต่ละกวนก็ต่างคนต่างไปเนี่ยแล้วประยุทธ์อนุพงศ์อะไรหนังก็ไม่เข้ามายุ่งไม่เข้ามาอะไรแล้วไม่ช่วยไม่ดูแลภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะชนะยังไงวะมันอยู่ไปได้ตราบแน่นอนแต่ว่ามันจะชนะแต่มันจะอยู่ยังไงแล้วแบบโอเคมันอาจจะชนะได้มันอาจจะชนะได้คือเขาก็เข็นกันไปแบบนี้ครับครับนโยบายที่หลุดออกมาเนี่ยสสแล้วก็โฆษกพรรคพลังประชารัฐคุณพัชรินทร์ซัมสุริพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องโครงการบัตรเครดิตเกษตรประชารัฐถูกใจนะวงเงิน 50,000 บาทต่อครอบครัวหรือโครงการประชารัฐระดับตำบลเนี่ยตำบลละ20ล้านบาทมันเป็นเอกสารที่ออกมาเป็นการเสนอแนะเท่านั้นเพราะเมื่อวานมีการประชุมสสเป็นเรื่องปกติที่จะมีการพูดคุยถึงนโยบายที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นการเสนออย่างไม่เป็นทางการเป็นการระดมสมองที่จะเอาแนวคิดไปให้พลเอกวิทย์เทพสิรินทร์ณอยุธยาในการเป็นผู้ร่วมวิเคราะห์อีกทีนึงซึ่งพลเอกวิทย์เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นงั้นคุณชูวัฒน์อย่าเพิ่งตื่นเต้นกับบัตรเครดิต 50,000 บาททุกครัวเรือนมันจะเป็นไอเดีย brainstorm ระดมสมองกันเฉยๆจริงๆหาเสียงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะคำถามคือต้องไปถามกกต.ว่าจะทำตามกฎหมายป่ะมันมีกฎหมายห้ามประชานิยมจำได้ป่ะใช่ที่มันต้องแสดงที่มาที่ไปของเงินที่มีชัยพยายามจะตั้งไว้เพื่อกันเพื่อไทยอ่ะไม่ใช่หาเสียงด้วยนโยบายฮะมันมีมาตรา57ของพรรคการเมืองถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นยุบพรรคนะฮะทีแรกพูดกันถึงขั้นยุบพรรคบอกว่าการกำหนดนโยบายเนี่ยต้องนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณานโยบายต้องมีรายการดังต่อไปนี้1วงเงินที่ต้องใช้ที่มาของเงินที่จะใช้2ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย3ผลกระทบและความเสี่ยง
เขียนว่าเหมือนจำการจำข้าวอะไรการจำข้าวกูจะเอาเงินมาจากไหนฮะเงินใช้เงินแล้วคุ้มเปล่ามีประโยชน์คุ้มไหมแล้วมีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าไม่ทำรายการ3ข้ออย่างเงี้ยอธิบายมีโทษปรับ 500,000 บาทมีโทษปรับ 500,000 บาทมันเซเรียสแล้วก็ปรับอีกวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตลกมั้ยคืออันนี้กฎเนี้ยตลกระเบียบเนี้ยตลกระเบียบมันสร้างเงื่อนไขเยอะมากใช่แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วระเบียบแบบนี้มันก็อ้างได้ไงก็เงินมาจากไหนเงินมาจากงบประมาณแผ่นดินประโยชน์คือมีการเข้าถึงทุนของเกษตรกรอะไรก็ว่าไปมันก็ตอบคำถามถ้าฝ่ายนี้ตอบคำถามแบบลอยๆอย่างเงี้ยก็ตอบได้ไงแต่ถ้าฝ่ายอื่นตอบเนี้ยก็จะผิดครับเหมือนกันถ้ามันเป็นระเบียบขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานฝ่ายครับตรงข้ามมันยังมีกรรมการยุทธศาสตร์อีกอะไรแบบนี้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทำอย่างนี้ผิดยุทธศาสตร์เปล่าถ้าเป็นเพื่อไทยเสนอนะครับนะก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอดูว่านโยบายจริงๆของพลังประชารัฐออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคำถามประจำวันในวันนี้เราถามเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นข่าวอยู่เหมือนกันว่าคุณเชื่อข้อมูลที่ Apple ที่ว่ากันว่า Apple ส่งอีเมลเตือนผู้ใช้งาน iPhone ว่ามีความพยายามในการเจาะระบบข้อมูลในมือถือจากหน่วยโจมตีไซเบอร์สนับสนุนโดยรัฐหรือไม่โหวตกันได้นะครับเชื่อว่านะหรือไม่เชื่อนะครับหรือไม่แน่ใจนะฮะประเด็นนี้เนี่ยถ้าคุณตามเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนได้คำเตือนแบบนี้หลายคนที่มีชื่อเสียงในไทยเนี่ยอย่างเช่นนักกิจกรรมจากกลุ่มศิลปะปลดแอกคุณเอเรียฟอร์ฟิตนะฮะโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าได้รับอีเมลจาก Apple นะฮะแจ้งเตือนว่ามีบุคคลบางกลุ่มพยายามเจาะระบบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone ของตนทางบริษัท Apple เชื่อว่าการโจมตีดังกล่าวมาจากหน่วยโจมตีไซเบอร์สนับสนุนโดยรัฐเมื่อเช้าผมเห็นโพสต์ Facebook มีคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นยิ่งชีพอาชานนท์ผมเข้าไปดูใน Facebook ของเขามียิ่งชีพอาจารย์พวงทองก็โดนนี่คุณสารินีมีพวงทองพวงทองพวงกระพันมีประจักษ์ก้องกีรติครบทุกคนยังไม่ครบและยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้พูดออกมาระดับผู้ชาการทั้งนั้นเลยมีนักวิชาการนักกิจกรรมคุณปื้มดูเอเมยังอ๋อผมไม่มีเราต้อง iPhone ใช่ไหมเราต้องใช่ต้อง iPhone นี่เราพวก Android Android มันโดนไปแล้วไงโอ้โดนไม่รู้ตัวเลยไงโอ้ iPhone มันเซเคียวใช่ไหมใช่ถ้ามันเป็นเขาก็แนะนำเอางี้เอาระบบป้องกันก่อนเขาแนะนำว่าให้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของ iOS ใช่ไหมฮะมันก็จะป้องกันได้รู้รั่วตัวนี้ฮะโจมตีเดี๋ยวนะตกลงนี่มันไม่ใช่เฟกนิวส์เหรอ Apple มันเตือนมั่วป่ะไม่ใช่เลยไม่เตือนในระดับที่ระบุว่าเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยมันไม่มั่วแล้วทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาร่วมมือกับกลุ่ม Citizen Lab ที่ตามสปายแวร์ตัวหนึ่งอ่ะมานานหลายปีแล้วแล้วก็พบว่ามันเป็นบริษัทที่ทำสปายแวร์และให้รัฐเป็นคนจ้างไปขายรัฐใน40กว่าประเทศเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่นิยมของพวกนี้แต่ประเทศไทยดันไปซื้อด้วยไปซื้อบริการนี้ด้วยขบวนไม่ได้ขออย่างนี้แล้วรู้เลยว่าตัวเนี้ยที่ตั้งมันมาจากอิสราเอลมันทำงานอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วแล้ว Citizen Lab เนี่ยก็ทำงานเรื่องนี้โดยเป็นอาสาสมัครก่อนเริ่มต้นหลังจากนั้น Apple ก็เห็นว่าเฮ้ยคุณเก่งมากก็เข้าไปสมทบทุนพี่ถึกเว็บไซต์บล็อกนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าการเจาะแบบ Force Entry หรือบังคับเข้าไปเนี่ยที่มีรัฐเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยและแจ้งผู้ใช้โดย Apple เนี่ยแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการกระทำของรัฐใดเนี่ยและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการแจ้งเตือนของ Apple ในลักษณะดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์อะไรหรือมีการโจมตีหรือไม่เพียงแต่แค่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปใช่ไหมว่าคือ Apple เตือนเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นปีกษัตริย์แต่ว่าอ๋อปีกษัตริย์ที่ดังของอิสราเอลเหรอใช่โอ้มันเป็นหน่วยงานรับบริการทางการทหารผมเพิ่งดูรายงาน60 minutes ที่อเมริกาใช่นั่นแหละฮะโอ้ยอันนี้แหละแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่วันที่แจ้งเตือนเป็นวันเดียวกับที่ Apple เนี่ยเริ่มดำเนินการฟ้องกับบริษัทนี้ไม่แต่มันเจาะแบบนี้เข้าไปเข้าไปเราได้ไงใช่ฮะเว็บไซต์ข่าวอินเดียเดอะไวน์เนี่ยรายงานเมื่อวานบอกว่าApple ยื่นฟ้องต่อศาลในเคสนี้เอาผิด NSO Group บริษัทด้านเทคโนโลยีอิสราเอลให้รับผิดชอบกรณีการสร้างสปายแวร์พิกาซัสซอฟต์แวร์สอดส่องดักจับข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบการต่างๆของ Apple ฮะยื่นฟ้องต่อรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเอาผิด NSO Group บริษัทด้านเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลแล้วอเมริกาขึ้นบัญชีดำนะ
พราะว่าตรวจสอบเนี่ยก็แบบว่าโทรศัพท์ของเรโอกรุ๊ปเนี่ยก็ถูกรัฐบาลต่างชาติใช้เป็นเครื่องมือเจาะระบบซอฟต์แวร์มุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่สถานทูตนักข่าวนักธุรกิจนักเคลื่อนไหวนักวิชาการเป็นเทคโนโลยีสอดแนมขั้นสูงในระดับที่กองทัพใช้สามารถเจาะระบบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อได้อย่างไม่จำกัดแม้แต่ครั้งก่อนการสนทนาส่วนตัวหรือแฮกระบบกล้องถ่ายรูปผู้สื่อข่าวประชาไทยได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ Apple พบว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนทีมซัพพอร์ตของ Apple ได้ประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการว่าทางบริษัทจะส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่างๆตามระบบซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งข้อมูลและช่วยเหลือผู้ที่ใช้งานว่าอาจตกเป็นเป้าหมายแต่ว่าที่ถ้าเขาเล่นจริงๆแล้วเขาเล่นแต่ละคนที่คุณชูวัฒน์พูดมาเนี่ยมันก็เป็นรายชื่อคนซึ่งเป็นระดับมันสมองของฝ่ายประชาธิปไตยนะก็มีแต่ฝ่ายนี้แหละแต่หมายถึงว่านักเคลื่อนไหวนั่นแหละเอาเขาจะไปพวกไทยรักษาจะโวยว่าโดนเขาไม่มีใครโวยนี่แต่ว่างี้ Apple เนี่ยบอกว่าหน่วยโจมตีไซเบอร์สนับสนุนโดยรัฐเนี่ยอย่าเพิ่งไปโจมตีบิ๊กตู่ไม่ใช่รัฐบาลบิ๊กตู่ก็ได้จะเป็นรัฐบาลจีนก็ได้ใช่ไหมจีนอาจจะบอกถูกไหมมีหลายรัฐบาลมีแอปพลิเคชันระบบคือกลุ่มเหล่านี้เป็นนักเคลื่อนไหวอ่ะเขาอาจจะต่อต้านจีนก็ได้รัฐบาลบิ๊กตู่ไม่มีทำแบบนี้หรอกดันไปด่าสารทูตจีนกันไงตอนที่จีนบอกว่าอย่าด้อยค่าซิโนแวคด่ากันขมเลยนั้นคุณดอนมาตอบหน่อยว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทยแต่เรื่องนี้ระดับที่ฝ่ายปฏิบัติราชการลับหรือฝ่ายข่าวกรองนี่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนก็ดีนะให้ข้อมูลเรื่องนี้มันอันนี้น่ากลัวนะเพกาซัสเนี่ยโดยรัฐบาลไทยเขาไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเขาควบรวมกันหมดแล้วโทรศัพท์มือถือ